สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสาวทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่มิกวันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะยินดีต้อนรับสาวเข้าสู่ช่อง Good My Store 15นะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนหนุ่มต่างชาติการทํางานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนําออกไปนะคะในหลายขอบเขตในหลายแง่มุมสาวสนใจหัวข้อไหนประเด็นไหนก็รบกวนเข้าไปติดตามดูได้นะคะส่วนสาวมือใหม่หัดขับนะคะทั้งหลายนะคะที่กําลังเริ่มเล่นเว็บเดทออนไลน์นะคะก็คือแนะนำกดไปด้านล่างคำอธิบายวิดีโอนะคะก็คือพิมพ์แปะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการเริ่มเล่นเว็บเดทนะคะว่าคุณจะเริ่มเล่นยังไงอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พิมพ์จะมาเล่าสู่กันฟังในประเด็นในหัวข้อต่อเนื่องจากหัวข้อที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นพาร์ท2นะคะสำหรับพฤติกรรมแบบไหนที่ทำให้ผู้ชายนั้นทิ้งคุณเร็วมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็จะมาขอต่อเนื่องกับพฤติกรรมทั้งหลายนะคะที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะพิมพ์พยายามเบรกดาวน์ให้วิดีโอนั้นอยู่ในห้วงที่แบบเหมาะสมนะคะว่าไม่ให้ยาวเกินไปกลัวสาวๆจะเบื่อนะคะก็เลยเบรกดาวน์มาทำเป็น2พาร์ทนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าพฤติกรรมแบบไหนนะคะที่หนุ่มๆเขาไม่ชอบพิมพ์เชื่อนะคะว่าก็คือผู้ชายทั้งโลกมีไอเดียไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายไทยหรือว่าผู้ชายฝรั่งเราสามารถที่จะนําเรื่องราวพวกนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ทั้งในโลกของความเป็นจริงและในโลกของออนไลน์เราประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับหนุ่มไทยแล้วก็หนุ่มต่างชาตินะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าพฤติกรรมแบบไหนนะคะที่ผู้ชายน่าจะซิ่งคุณเร็วมากขึ้นนะคะข้อแรกนะคะเป็นพฤติกรรมที่แบบคือเราอยากลงหลักปักฐานเร็วมากขึ้นเร็วเวลาที่แบบว่ามีผู้ชายเข้ามาจีบเราในโลกของความเป็นจริงหรือว่าเราเริ่มชิดแชทกับผู้ชายในโลกออนไลน์พิมพ์เชื่อนะคะสาวว่าสาวๆ 100% 99.99 ทั้งหลายที่ไปเริ่มเล่นเว็บเดทออนไลน์หรือว่ามาเจอโลกผู้ชายโลกของความเป็นจริงทุกคนนะคะเวลาที่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเราหรือว่าเราไปจีบหนุ่มๆเรานั้นต้องการที่จะแต่งงานทุกคนต้องการที่จะแต่งงานต้องการที่จะมีอนาคตเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเริ่มอายุเยอะเริ่มเอาอายุนั้นมาบีบตัวเองไม่ใช่บีบเฉพาะตัวเองไปบีบถึงผู้ชายเอาเรื่องอายุเยอะนั้นไปบีบผู้ชายว่าเออเราคุยกันแล้วคุณจะต้องแต่งงานกับเราซึ่งนะคะสาวๆผู้ชายทุกๆคนนะคะเวลาที่เขามาจีบคุณเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องแต่งงานกับคุณมาเป็นแฟนกับคุณเขาจะต้องแต่งงานกับคุณหลายคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหลายคนเขาเลือกที่จะให้การรู้จักกันการเรียนรู้กันนั้นมันเป็นไปอย่างช้าๆหากทุกคนนั้นมันคลิกกันแล้วก็แบบว่าแฮปปี้มากอะไรเนี้ยผู้ชายอาจจะขอคุณแต่งงานแต่สาวๆในหลายคุณไม่ใช่คุณเริ่มที่จะแบบว่าไปเดทกับผู้ชายได้วัน2วันครั้ง2ครั้งคุณเริ่มที่จะพูดถึงเรื่องการแต่งงานอ่ะญาติฉันพี่น้องฉันอะไรต่างๆเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วฉันอยากแต่งงานฉันอยากมีลูกลูกกี่คน2คน3คนคุณเริ่มจะเอาท็อปปิกพวกนี้มาพูดคุยผู้ชายนะคะในหลายคุณกลัวนะคะกลัวว่าเฮ้ยอะไรยังไงผู้หญิงคนนี้เขาเริ่มซีเรียสหากวันหนึ่งที่ฉันคบหาเขาแล้วฉันไม่แต่งงานนี่คือมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาในรูปแบบไหนผู้ชายในหลายคนกลัวแล้วในบางครั้งบางคราวนะคะสาวก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณเป็นไกลๆว่าเออคุณจะต้องฉันคิดไกลนะคบหากับฉันนี่ฉันคิดไปไกลเรื่องแต่งงานเริ่มที่จะแบบเอารูปแต่งงานมาให้ดูพาไปงานแต่งงานอะไรต่างๆพาไปเปิดตัวอะไรต่างๆสาวๆครับพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างช้าๆก็คือคุณอายุเยอะก็จริงคุณอยากแต่งงานก็จริงทุกคนอยากแต่งงานทุกคนแต่เราอย่าเพิ่งเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นข้อคุยกันหรือว่าอะไรกันในกรณีที่คุณเพิ่งจะคุยกับผู้ชายบางคนเพิ่งเดทกับผู้ชายได้3เดือน2เดือนบางคน6เดือนเริ่มคุยแล้วมันต้องอยู่ที่ผู้ชายด้วยนะคะสาวๆว่าผู้ชายนั้นเขาพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณไหมหากในกรณีที่ผู้ชายยังไม่เอ่ยถึงโอเคปีหนึ่งคุณสมควรที่จะคุยแล้วว่าผมควรที่จะถามผู้ชายว่าผู้ชายมีไอเดียที่ว่าวันหนึ่งจะแต่งงานไหมอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้แต่งงานกับคุณอาจจะแต่งงานกับคนอื่นอะไรต่างๆอันนี้นะคะสาวๆก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าอะไรที่มันเร็วเกินไปผู้ชายวิ่งหนีหมดนะคะสาวๆพิมพ์ฝากไว้นะคะข้อต่อมานะคะเป็นคนที่แบบว่าคือเป็นคนที่ชอบตำหนิ
ตำหนิผู้ชายหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็แบบว่าเหมือนเราไม่สนับสนุนเขาอะไรเวลาที่ผู้ชายต้องการที่จะทําอะไรต่างๆเวลาที่เขาอยากทํานู่นอยากทํานี่เรากลายเป็นตัวที่ดึงเขาไว้ข้างหลังอะไรต่างๆคือไม่ให้เขาทําอะไรต่างๆเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็สําคัญมากนะคะจะสาวเวลาที่แบบว่าเราคบหาหรือว่าคุยกับหนุ่มชิดแชทกันทางโลกออนไลน์อะไรต่างๆหรือว่าเจอในโลกความจริงผู้ชายนะอยากทํานู่นอยากทํานี่แต่เรานั้นคือเฮ้ยไม่ได้ไม่ดีมันคงไม่เวิร์คมั้งอะไรต่างไม่ต้องทําไม่ต้องทําอะไรต่างคือบางครั้งนะคะสาวๆเราจําเป็นที่ต้องสนับสนุนผู้ชายของคุณเขาจะทําอะไรนั้นคุณก็ปล่อยให้เขาทําอะไรต่างเรามีหน้าที่ช่วยเรามีหน้าที่สนับสนุนคือคนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าจะสร้างอนาคตร่วมกันที่ดีหรือว่าเป็นแฟนกันที่ดีในอนาคตนั้นคือต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีไอเดียของเราว่าเออคุณลองทำอย่างนี้เพิ่มไปสิลองทำอย่างนี้เพิ่มไปสิมันอาจจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการมีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันหรือว่าในกรณีที่ชิดแชทกันแต่หากเราเป็นคนที่แบบว่าไม่สนับสนุนเราเป็นคนที่พร้อมตำหนิกล่าวอ้างว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรต่างผู้ชายก็ไม่ชอบนะคะสาวเขาก็ซิ่งเหมือนกันนะคะข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องสำคัญนะคะเช่นกันนะคะก็คือในกรณีที่เรานั้นรู้สึกว่าเราเริ่มคุยกับผู้ชายแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบคนนี้ในหลายคนชอบที่จะคอนโทรลผู้ชายก็คืออยากให้ผู้ชายเขาเปลี่ยนในแบบที่เราต้องการเราพยายามที่จะเปลี่ยนเขาคุณต้องทำแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะกลายเป็นคุณเจ้ากี้เจ้าการทำนู่นทำนี่ผู้ชายในหลายคนไม่ชอบนะคะสาวๆพี่บอกว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครชอบนะคะผู้หญิงที่เป็นเจ้ากี้เจ้าการให้เขาเปลี่ยนทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นคือในหลายคนนะคะเราต้องยอมรับนะคะว่าเวลาที่เราจะคุยกับใครเราจะคบหาใครเราต้องยอมรับในตัวตนของเขาหากคุณยอมรับตัวตนของเขาไม่ได้คุณพยายามที่จะเรียกร้องให้เขาเปลี่ยนในแบบที่คุณต้องการผู้ชายนะคะสาวๆตอนเขารักคุณมากเขาก็คือต้องการให้ผู้หญิงนั้นยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเขาดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญและก็สำคัญมากๆนะคะสาวๆเวลาที่คุณนั้นจะไปชิดแชทกับหนุ่มๆทั้งในโลกออนไลน์หรือว่าโลกความจริงอะไรต่างๆนะคะและนี่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบผู้ชายสิ่งหนึ่งที่คุณจะทำได้ก็คือทำใจแล้วก็ยอมรับเขาหากคุณคิดจะคบหากับเขาหากคุณคิดที่จะชอบผู้ชายคนนี้คุณต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอย่าไปเป็นตัวเจ้าที่เจ้าการที่จะให้เขาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนู่นนี่ทำตามในสิ่งที่คุณต้องการเพราะไม่มีใครที่เขาอยากที่จะให้คนอื่นมาให้เขาเปลี่ยนเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหากเจ้าตัวเขาไม่อยากทำนะคะสาวๆอันนี้พิมพ์ฝากไว้นะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะก็ขอแรงกายแรงใจสาวๆช่วยกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วสาวๆมีคำถามส่งคำถามหาพิมพ์ได้ในวิดีโอด้านล่างนะคะคำอธิบายพิมพ์แปะอีเมลของตัวเองไว้นะคะสาวๆมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ